ผู้อยู่เบื้องหลังความรักของลำไยกับปุ้ยแอลกอฮอล์จากกรณีที่ปุ้ยแอลกอฮอล์หรือศรีสกลสมทรงนักร้องนำวงแอลกอฮอล์ได้โพสต์เปิดตัวคบหากับลำไยไหทองคำมา4ปีแล้วตั้งแต่เธอยังไม่ดังจนทำเอาแฟนๆตกใจและงงเพราะไม่รู้มาก่อนโดยปุ้ยแอลกอฮอล์ก็ได้โพสต์ว่าตอนแรกที่คิดไว้ทุกๆคนต้องยอมรับไม่ได้ต้องมีคนด่าเละแน่ๆเลยแต่คนไทยใจดีคนไทยจะศรัทธาในความจริงและพร้อมจะเปิดโอกาสให้คนที่กล้ายอมรับผมยังคงเชื่อมั่นไม่ว่าโลกจะวิวัฒนาการไปไกลแค่ไหนคนไทยยังคงยืนอยู่บนพื้นฐานของความเป็นพุทธขอบคุณนะครับต่อมาในโลกโซเชียลก็ได้ฮือฮาอีกครั้งเมื่อนักร้องสาวคนดังอีกคนอย่างอาร์มชุติมาก็ได้ออกมาโพสต์ถึงกรณีดังกล่าวว่าคุณจะเชื่อฉันไหมว่าฉันเป็นคนพาคุณลำไยไปขอถ่ายรูปโอ้ยเขินซึ่งหลายคนเชื่อว่าการที่อาร์มพาลำไยไปขอถ่ายรูปอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของความรักในครั้งนี้ก็เป็นไปได้ขอขอบคุณข้อมูลจาก viralfeedpro.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ